Here we go มาแล้วคนแรกนะครับนักเตะแมนยูฤดูกาลใหม่มาแล้วเมสันเมานะครับอึดอัดนะฮะแฟนๆแมนยูช่วงนี้ก็จะอึดอัดไม่หน่อยเลยอ่ะอึดอัดมากแต่ก็ผมความจริงผมคิดเอาไว้แล้วว่าผมจะไม่ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับแมนยูในช่วงนี้เลยจนกว่าจะมีข่าวที่ควรจะเป็นข่าวดีที่สุดของช่วงเวลานี้ก็คือหมดยุคของพี่น้องตระกูลเกลเซอร์สักทีนะฮะแล้วก็เรายังไม่รู้หรอกว่าโอเคตอนนี้กระแสมันอาจจะมาทางท่านชีคเนาะท่านชีคแห่งประเทศกาตาร์อยู่ดีลืมชื่อประเทศขึ้นมาซะงั้นนะฮะก็แต่ก็ไม่เป็นไรรอก่อนนะฮะก็มันก็มีข่าวดีจนได้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของนักเตะที่จะลุยในฤดูกาลถัดไปนะครับซึ่งก็ Here we go นะครับ Here we go เป็นภาษาที่ถ้าเกิดใครติดตามฟุตบอลนะครับก็จะรู้กันดีว่า Here we go เนี่ยมันจะมีเจ้าประจำความจริงเจ้าเดียวล่ะคือใครมาใช้ก็คือร็อกเลนแบบนะฮะของปอมทำเหมือนนะฮะเขาก็คือฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับผมก็ประกาศนะฮะก็ประกาศแล้วว่าเมสันเมาส์จบแล้วนะครับมหากาพย์48 × 48 × 48เอ้ยต้องบวกแหละ48 + 48 + 48 บวกมาเรื่อยๆเลยบวกมาหลายวันแล้วนะครับก็จบที่55 + 5 ล้านปอนด์นะครับรวมกันก็คือสิริรวมคือ60 ล้านปอนด์แหละนะครับ55สำหรับเงินต้นนะครับก็คือพร้อมจ่ายเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขในการแบ่งจ่ายหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้หลายๆทีมก็จะเริ่มมีแพลตฟอร์มในการใช้วิธีการแบ่งจ่ายนะครับก็คือแบบไม่อยากจะจบในการแบบโอเคมันจ่ายงวดเดียวจบมัน ก็สบายใจแหละไม่มีอะไรติดค้างต่อกันแต่หลายๆที่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีการบริหารทางการเงินนิดนึงเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหม55เนี่ยแบ่งก้อนออกมาสัก25ก่อนแล้วฤดูกาลถัดไปค่อยไปจ่ายเพิ่มอีก30อะไรอย่างนี้แต่อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ในฐานะทีมแมนยูเนี่ยส่วนใหญ่เขาซื้อแบบงวดเดียวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใช้วิธีการแบบไปหาแอดออนเพิ่มซึ่งแอดออนส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกแบบว่าเฮ้ยฟอร์มนักเตะในฤดูกาลนั้นที่ซื้อมาใช้ฤดูกาลแรกเงี้ยสมมติว่าชนะพรีเมียร์ลีกไหมชนะเอ้ยจะบอกอะไรเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็มีแบบแอดออน5สมมุติ5ล้านอะไรอย่างงี้5ล้านเหรียญ5ล้านปอนด์เนาะชนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ไปเล่นยูฟ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะบวกอีก3ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีการกลเม็ดที่เขาจะใช้ในการจูงใจนักเตะแหละครับแล้วก็จูงใจทางสโมสรเองด้วยว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่านักเตะกูฟอร์มดีกูขายออกไปเฮ้ยมันเล่นดีว่ะกับทีมใหม่กูก็สามารถเอาเงินตรงนี้มาเป็นแอดออนก็เป็นเหมือนกับโบนัสให้ตัวเองอะไรอย่างงี้นะฮะก็เป็นอันนี้ก็คือเป็นการตกลงกันที่ว่า55 + 5 ล้านปอนด์นะครับตอนแรกก็เกี่ยงไปเกี่ยงมาเนาะเพราะว่าตัวของเมสันเมาส์เนี่ยจากเชลซีเนี่ยเขาอะจะหมดอายุหมดสัญญาในปีหน้านะครับคือเขาอ่ะมีโอกาสที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าปีนี้เขาไม่ย้ายก็ได้เหมือนกันหมายถึงว่าเขาก็อยู่เชลซีต่ออีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปย้ายฟรีความหมายคือก็จะทีมที่จะได้มารับเมสันเมาส์ไปก็จะไม่ต้องจ่ายเงินให้กับทางเชลซีนะครับซึ่งพอเป็นเคสนี้เชลซีก็ต้องการที่จะได้อะไรกลับมาบ้างในฐานะที่เมสันเมาส์เองก็เป็นนักเตะที่เรียกว่าเป็นลูกหม้อเป็นเด็กอะคาเดมี่ของทางเชลซีเนาะปั้นมาเนาะก็เสียดายของอ่ะโอ้โหกูสาทำให้เด็กมันก็มีชื่อเสียงอ่ะมันเป็นนักเตะระดับทีมชาติไปแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือกูจะไม่ได้อะไรเลยหรอมันก็ไม่ได้อ่ะเนาะเขาก็ขอนิดนึงเนาะแล้วพอเป็นแมนยูมาซื้อก็โขกนะโขกใครว่าไม่โขกผมว่าโขกนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือจากที่เขาประเมินกันอ่ะมูลค่าของนักเตะ
แบบเนี้ยโอเคถึงแม้ว่าจะมีค่าโฮมโกนก็คือค่าที่เป็นนักเตะที่เล่นในประเทศเนาะก็คือแบบถ้าเกิดผมจำเงื่อนไขไม่ผิดก็คืออยู่ในอะคาเดมี่หรืออยู่ในสโมสรในอังกฤษนะครับไม่ต้องเป็นเชื้อสายอังกฤษก็ได้นะไม่ต้องเป็นเชื้อชาติอังกฤษก็ได้เป็นคนอื่นก็ได้แต่มาเล่นอยู่ที่ลีกในอังกฤษเนี่ยเกิน3ปีนะครับก็คือหมายถึงว่าเล่นอาจจะเล่นในระดับเยาวชนนะฮะเกิน3ปีนะฮะก็มองว่าเป็นโฮมโกนนะครับก็เข้าเงื่อนไขนี้พอดีก็โอเคอ่ะตรงนี้มันก็อาจจะมองว่าถ้าเกิดสมมตินักเตะเราอยู่ระมูลค่าประมาณสัก20 30ล้านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบวกโฮมโกนอีกประมาณสัก10ล้านอะไรอย่างเงี้ย40ล้านหรืออย่างมากก็50อะไรอย่างเงี้ยก็ถือจุดยืนจุดที่โอเคนะฮะแต่ก็ไปจบดีลกันตรงที่ว่าก็ฟาด60ไปนะครับ60แบบต้องบอก55บวก5แล้วกันเนาะนะฮะก็แพงไปสักนิดหนึ่งนะฮะก็พูดว่าเลยแพงไปสักนิดหนึ่งแต่ก็เป็นนักเตะที่เอริกเทนฮากนะฮะโค้ชของเรานะครับก็หมายมั่นมุ่งมั่นมากๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่จะต้องเอามาให้ได้นะครับตอนแรกโอเคหลายๆคนคงพูดถึงแฮร์รี่เคนเนาะผมก็อยากได้แฮร์รี่เคนนะผมรู้สึกแฮร์รี่เคนเขามาแล้วแบบพร้อมใช้อ่ะนึกออกไหมอารมณ์ประมาณแบบกูแบบกูแกะห่อเสร็จปุ๊บกูเข้าเวฟพร้อมใช้ไม่ใช่อาหารนะฮะคือแฮร์รี่เคนเขาพร้อมที่จะเอามาเล่นต่อได้เลยครับไม่ต้องปรับตัวอะไรมากอะไรอย่างงี้ก็แต่ก็เข้าใจแหละว่ามันโดนเลวี่เนาะประธานสโมสรฮอตแนมพัสเปอร์เขาก็เล่นแง่นะฮะก็ไม่เป็นไรก็พักออกมาก่อนก็คือไม่เข้าไปยุ่งดีวะมึงอยากจะทำอะไรมึงทำหรือว่าอยู่ดีบาเยิร์นจะคุยไปแล้วจะไปบาเยิร์นก็แล้วแต่ละกันก็เอาที่สบายใจนะฮะผมก็รอดูแหละว่าทีมจะยังไงกับตัวของแฮร์รี่เคนเนาะถ้าเกิดไม่ได้ก็คงจะต้องไปหานักเตะที่เป็นกองหน้าคนอื่นๆเนาะโอเคก็ค่อยว่ากันไปในตอนนั้นนะฮะส่วนมุมของเมสันเมาส์ก็สเปคของแฮร์รี่เทนฮาร์กเขาวางเอาไว้นะครับแต่ผมเองก็คือเราอ่ะก็ดูบอลเชลซีอยู่ประมาณหนึ่งนะต้องให้คำนี้คือไม่ได้ดูแบบทุกนัดอยู่แล้วเพราะว่าหลักๆถ้าเกิดจะดูก็คือดูต่อเมื่อเชลซีมาเจอแมนยูนะครับเป็นหลักเลยนะครับโอกาสที่บางทีเชลซีไปเจอคนอื่นเจอลิเวอร์พูลเจอนู่นนั่นมีดูบ้างแต่ไม่ได้ดูแบบเต็มๆอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าชื่นชอบเชลซีกันนึกออกปะเราก็ไม่ได้แบบมารู้สึกว่าอยากจะรู้จากฟอร์มของเมสันเมาส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดอยากดูจริงๆมันก็มีไฮไลท์ให้ดูเพียบเลยนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเท่าที่เห็นผ่านตาผ่านมาเนี่ยคือเมสันเมาส์เนี่ยเป็นผมว่านะคือหลายคนอาจจะมองทําตำแหน่งบูโน่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นดีลที่ทางเอริกเทนฮากเขาตั้งใจจริงๆผมเชื่อว่าเอริกเทนฮากอ่ะเขาต้องมองเมสันเมาส์ในอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้มองว่าจะต้องไปทับทางกับตัวของบูโน่เฟอร์นันซ์อะไรเงี้ยหรือก็เกิดมองในแง่หนึ่งคือเขาอาจจะมีวิธีการในการเล่นอ่ะเป็นไปได้ไหมมันอาจจะมีการปรับนักเตะสมมติว่าเป็น4 2 3 1หรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีเหมือนกับตัวที่แบบว่าอยู่หน้าโก2ตัวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเฟอร์นันซ์กับเมสันเมาส์หรือเปล่ามันจะมีวิธีการออกแบบของเขาในการจัดฟอร์เมชั่นอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้มันก็อาจจะอยู่ในเวที่ผมก็คิดว่ามันก็คงอยู่ในเว4-3-3ในแถวนั้นแหละนะครับอาจจะปรับกระบวนอยู่นิดๆหน่อยๆอะไรก็ว่ากันไปก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าเขาจะใช้วิธีการไหนนะครับแต่เมสันเมาส์ในมุมของผมรู้สึกว่าเป็นนักเตะที่เก่งนะเป็นนักเตะที่เก่งแต่คือหวือหวาไหมอาจจะไม่ใช่คนที่หวือหวาขนาดนั้นอาจจะไม่คนที่มันแบบพร้อมจะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่โชว์ฟอร์มแบบโดดเด่นอย่างสม่ำเสมอขนาดนั้นแหละเงี้ยคือต้องยอมรับว่าช่วงปีที่ผ่านมาเองก็เชลซีที่เขาก็ตกล่วงไปนะครับอยู่11-12อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หนักเพราะว่ามันก็มีความบกพร่องทางการจัดการในบริหารการนำทีมอะเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เมสันเมาส์เองก็ค่อนข้างจะเข้าใจว่าเจ็บนะครับแล้วพอเจ็บแล้วกลับมาก็เหมือนกับว่าฟอร์มอาจจะไม่ได้แบบกลับมาเต็มร้อยหรือกลับมาใกล้เคียงกับปีที่พีคเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสมัยที่ถ้าเกิดผมได้ยินชื่อเมสันมอยบ่อยๆแล้วก็ค่อนข้างเด่นๆน่าจะเป็นช่วงปีที่ซาลี่มั้งถ้าเกิดมันจะไม่ผิดน่าจะเป็นโค้ชน่าจะเป็นซาลี่แล้วก็มีปีต่อมาซาลี่ก็น่าจะเป็นพ
พี่อยู่ดีลืมชื่อพี่เขาเรียกคอนเต้มีคอนเต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะค่อนข้างทำให้เมสันเมาส์ก็คืออยู่ในตำแหน่งกองกลางหน้าปากประตูนะครับก็คืออยู่หลังกองหน้าตัวนักเตะที่เป็นตัวหน้าเป้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยในการทำให้บอลลำเลียงบอลแหละมีหน้าที่ในการลำเลียงบอลอาจจะไม่ใช่บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ขนาดนั้นแต่ก็คือมีการส่งบอลถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดตอนนี้เราคิดภาพง่ายๆว่าเรามีกองกลางยืนพื้นอยู่ที่ตัวของคาเซมิโร่เนาะแล้วมีผมเชื่อว่ามันอาจจะต้องหาใครสักคนอ่ะอันนี้ผมยังในความคิดของผมยังรู้สึกว่ามันควรต้องมีใครสักคนมาสำรองคาเซมิโร่หรือใช้วิธีการในการปรับแผนอะไรบางอย่างในจังหวะเวลาที่มันจำเป็นที่จะต้องทำให้ทีมมันแพ็คแน่นกว่าเดิมเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมอ่ะในแง่ของทางตรงกลางอะไรเงี้ยมันก็อาจต้องมีเติมอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสิ่งที่ผมคิดเอาไว้นะแต่ขณะเดียวกันเมสันเมาส์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในแผนการที่ผมคิดเอาไว้ว่าอยากจะได้เตะแบบนี้มาแต่พอเขาซื้อตรงนี้มาแล้วปุ๊บอ่ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าคาเซเมโลอยู่ตรงแดนประมาณกลางๆเนี่ยและเมสันเมาส์เนี่ยกับบูโน่ฟอนัสเขาจะมีการจัดการนักเตะ2คนนี้ยังไงเพราะว่าแน่นอนเฟอร์นานเราปฏิเสธไม่ได้เขาต้องเป็นตัวจริงของทีมไม่ว่าจะผ่านไปกี่เท่าไหร่ผมว่าเขาควรต้องลงเป็นตัวจริงตลอดนะครับขณะเดียวกันเมสันเมาส์ด้วยความที่ซื้อมาก็ราคาไม่ใช่ถูกๆฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นดีลที่เขาตั้งใจปิดคือเขาดูไว้เลยในเมื่อกูไม่สามารถซื้อเดยองมาได้อ่ะคราวเนี้ยกูเอาเมสันเมาส์เข้าไปใส่ตรงนี้แทนในจิ๊กซอว์ตรงนี้แทนคงต้องการจะทำให้1คือเพิ่มโอกาสของการทำประตูได้มากขึ้นนะครับเพราะปีที่ผ่านมาพอมันมีแค่เฟอร์นันส์ก็พูดตรงๆว่าเฟอร์นันส์เองก็อาจจะดรอปไปด้วย1เพราะว่าในแง่ของการส่งบอลไปข้างหน้าเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเฟอร์นันส์เยอะถ้าเกิดมันมีเมสันเมาส์เพิ่มมาอีกคนนึงเออเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสของการที่อ่ะถ้าหมดสมมติว่ามีเฟอร์นานส่งบอลได้นู่นนี่นั่นนี่นั่นโอเคผิดพลาดบ้างอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในบางจังหวะมันมีเมสันเมาส์อยู่ตรงจุดที่น่าจะสามารถทำอะไรได้อะไรเงี้ยก็ส่งบอลไปที่เมสันเมาส์แล้วเมสันเมาส์ก็อาจจะมีวิธีการในการหามุมซึ่งเขาอาจจะผมใช้คำว่าเขาเก่งในช่วงเวลาเท่าที่ผมสังเกตเห็นมานะก็คือเขาเก่งมากในการที่จะหาจังหวะให้เพื่อนทำประตูให้ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งตรงจุดนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไงคือผมเองอ่ะผมไม่ได้มองตำแหน่งนี้เอาไว้ว่าเพราะตอนนั้นอ่ะผมเชื่อว่าหลักๆอ่ะเราควรจะต้องมีกองกลางตัวรับเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงผมอยากได้อารมณ์แบบไคเซโดนึกออกป่ะหรือว่าไรซ์แต่ไรซ์มันจบไปแล้วน่าจะจบอาร์เซนอลไปแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดมันได้ใครสักคนที่จะมาตรงนี้แทนแบบอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ผมแบบโอ้เอออย่างนี้แหละถือว่ามึงซื้อคนได้ถูกแล้วซื้อมาถูกทางแล้วเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะฮะแต่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นในมุมที่อาจจะอย่างที่ผมบอกคือผมคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยมุ่งการทำประตูได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นวิธีการเล่นแท็กติกอะไรบางอย่างที่มันอาจจะมีลูกเล่นอะไรที่แปลกออกไปนะครับมากกว่าตอนที่มีแค่เฉพาะเฟอร์นานส์เท่านั้นนะครับผมอ่ะก็ทำให้โอเคก็ไม่แน่มันอาจจะทำให้เกมเปิดป้อนนู่นนี่นั่นหรือกระทั่งแต่ผมจำไม่ค่อยแม่นนะว่าตัวเมสันเมาส์เองเขามีข้อโดดเด่นทางด้านลูกนิ่งหรือเปล่าเออถ้าเกิดมีข้อโดดเด่นเรื่องลูกนิ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกมุมนึงที่เขาอยากเสริมเพิ่มเข้ามาก็คือพวกเวลาเล่นแบบฟรีคิกอะไรเนี้ยให้มันแบบส่งไปโยนไปแล้วมันแบบมีลุ้นในการทำประตูหน่อยให้มันตรงหัวเพื่อนให้มันตรงเท้าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นมุมนึงที่ผมคิดว่าเออก็อาจจะเป็นหมัดเด็ดอีกหมัดนึงที่ทำให้ทีมเรามีขุมกำลังทางด้านเกมลุกที่ดีขึ้นนะครับก็หวังใจจะเป็นเช่นนั้นนะครับสำหรับดีลของเมสันเมาส์นะครับผมก็รอดูนะครับผมเองก็อาจจะไม่ใช่ดีลที่ผมปราบปลื้มสุดๆนะฮะแต่มันก็ดีกว่าไม่มีใครเข้ามาเลยนึกออกป่ะคือก็อย่างที่บอกอ่ะสถานการณ์ตอนนี้มันอึดอัดมากว่าแบบเฮ้ยสรุปยังไงวะกูได้ข่าวมาทุกวันเลยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้แบบชิคนอนมาเดี๋ยวอีกวันนึงเอ้ย
จิมเซอร์จิมก็ตัดไม่ได้นะเว้ยเซอร์จิมก็เอาจริงอยู่นะเซอร์จิมยังไม่ออกจากการแข่งขันนะอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งตอนนี้มันกลายเป็นว่าข่าวการซื้อขายทีมก็เงียบไปซะอย่างนั้นนะฮะก็เนี่ยแหละฮะก็เป็นสิ่งที่มาชุบชูใจว่าแบบว่าเอาเว้ยจากตอนแรกคิดว่าโอ้โหสงสัยเอริกเทนฮากจะไปเล่นพรีซีซั่นแบบไม่มีนักเตะใหม่แล้วมั้งเนี่ยอะไรอย่างนี้นะถึงขั้นผมเห็นบางคนทำมีมขึ้นมาแล้วนักเตะฟอร์เมชั่นของปี2023-2024สรุปว่าเป็นตำแหน่งเดิมเป็นตัวจริงของปีที่แล้วยกมาเลยนะฮะก็เป็นตลกร้ายที่แบบจี๊ดใจนิดนึงนะฮะแต่โอเคอะมาละเบอร์หนึ่งนะฮะเมสันเมาส์นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็มาลุ้นกันนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันความจริงก็คือวันไม่เกินพรุ่งนี้วันเสาร์อย่างเงี้ยก็คงจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวิดเดเคอาร์นะครับผมเดวิดเดเคอาร์พี่ผู้รักษาประตูคนเก่งผู้ที่ได้รับถุงมือทองคำปีล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะฮะก็มาดูกันครับว่าทิศทางจะเป็นเช่นไรนะครับทางข่าวตอนนี้อาจจะดูในทรงที่แบบว่า DKR น่าจะไม่ได้ไปต่อกับแมนยูนะครับผมก็แล้วก็อาจจะได้ผู้รักษาประตูคนใหม่ก็คือตอนนี้ข่าวเป็นชี้ไปทางโอนาน่านะฮะของอินเตอร์มิลานนะฮะซึ่งก็เป็นเด็กเก่าของทางเอริกเทนฮากสมัยอยู่อาแจ็คนะครับผมก็เฮ้ยแต่คนนี้ผมโอเคคนนี้ผมโอเคนะวิธีเซฟวิธีอะไรผมพอเห็นมาอยู่บ้างก็เฮ้ยเอาคนนี้เอานะฮะถ้าเกิดได้มาดีนะฮะช่วยจะช่วยได้มากเลยกับเกมที่แบบว่าผู้รักษาประตูก็จะมีส่วนร่วมในการทำเกมได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับกับการเล่นบอลด้วยเท้าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเวที่มันต้องไปอ่ะนึกออกไหมถ้าเกิดพูดถึงข่าวนี้นิดนึงก็คือผมรู้สึกว่าผู้รักษาประตูแบบเนี้ยมันก็คือเวที่เป็นทางโปรดทางถนัดแล้วเอาจริงผมว่ามันจะเป็นทางที่ทีมทุกทีมในโลกจากนี้มันจะต้องมองในมุมนี้มากขึ้นนะครับก็คือผู้รักษาประตูเล่นบอลด้วยเท้าได้นะครับสามารถออกมาตัดสินโอกาสที่ลูกจะเข้าประตูโดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบของเขตโทษเท่านั้นคุณสามารถออกจากนอกเขตโทษคุณมาตัดบอลก่อนชิงบอลก่อนแล้วคุณทำให้บอลนั้นอ่ะมันสามารถไปข้างหน้าอะไรก็ได้คุณจะไปสั้นส่งสั้นส่งยาวแล้วแต่สุดท้ายมันจะทำให้เฮ้ยมันจะทำให้โอกาสในการที่เราทำเกมได้ไวขึ้นมาหรือว่าทำเกมลุกได้ดีขึ้นมันมีผลอยู่แล้วนะครับกับการที่มีผู้รักษาประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีเงี้ยครับซึ่ง DKR ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดเราจะไม่ไปบูลลี่ในมุมของการเซฟซึ่งเอาจริงๆคือเขาทำหน้าที่การเซฟได้ดีมากอันนี้ผมพูดยืนยันจากใจอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่รู้สึกผมไม่ได้อยากขาย DKR ทิ้งไปเลยผมรู้สึกว่าไม่อยากขายจะบอกว่าผมไม่อยากให้ DKR ย้ายทีมใช้คำนี้แล้วกันแต่ก็รู้สึกว่าดีแค่ควรจะทำใจไว้นิดนึงเหมือนกันว่าควรจะยอมรับว่าตัวเองอาจต้องเป็นเบอร์2หรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนดีแค่ด้วยความที่เขาก็รู้สึกว่าเขาควรได้รับเครดิตจากสิ่งที่เขาทำมาเมื่อปีที่ผ่านมาฟอร์มเขาก็ไม่ใช่ขี้เหร่อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็ได้แหละฮะพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็มุมนึงก็ถามว่าดูใจร้ายมันก็ดูใจร้ายแหละที่สโมสรเองก็เหมือนกับเล่นแง่นะครับคือทำก็คือเหมือนกับว่ามีการยื่นสัญญาไป1ใบแล้วกลายเป็นว่าเอกาก็เซ็นมาเรียบร้อยแล้วแล้วท้ายไม่เอาสัญญานี้ไปดำเนินการต่อให้มันจบก็พูดง่ายว่าตัวเองไม่ได้เซ็นส่งให้นักเตะเซ็นนักเตะเซ็นปุ๊บตัวเองไม่ดำเนินการต่อกลายเป็นหมันและกลายว่าตัวเองก็ไปทำสัญญาใหม่มาซึ่งก็ยื่นให้นักเตะก็ด้วยค่าเงินด้วยค่าเขาเรียกว่าอะไรเงินเดือนที่ลดลงไปอีกอะไรอย่างนี้นะครับก็ใจร้ายแหละแต่ก็มันก็เป็นเกมนึงเนาะอันนี้ผมก็มองในแง่นั้นละกันว่าทางเอริกเทนฮากเขาคงคิดไว้แล้วล่ะว่ามันคงจะต้องไปใช้วิธีการแบบนี้คือทำให้ DKR รู้สึกว่าฉันจะไม่ใช่มือหนึ่งแล้วถ้าเกิดฉันจะไม่ใช่มือหนึ่งถ้าเกิดฉันยังอยากเป็นมือหนึ่งฉันก็คงจะต้องหาโอกาสกับทีมอื่นแล้วล่ะนะฮะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอถึงจังหวะนั้นจริงๆเสียDKRไปจริงๆก็คงค่อยมาพูดกันอีกทีแล้วกันว่าจะรู้สึกยังไงเพราะว่าก็เดี๋ยวก็คงต้องมีข่าวในการหาโกที่จะมาเป็นมือหนึ่งแทนนะรอบนี้ปกติจะหาโกที่เป็นมือสองมือสามใช่ป่ะรอบนี้ก็ต้องหามือหนึ่งแทนนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันกับที่ทางข่าวต่อไปนะครับก็ปีนี้ก็อาจจะแฟนแมนยูอาจจะอึดอัดนิดนึงนะฮะด้วยความที่1ขายทีมยังไม่จบนะฮะพอขายทีมไม่จบปุ๊บ2คือ
เงินทุนทรัพย์ที่จะมีลงมาทำในการซื้อขายดีลใหญ่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากนะฮะรัดตัวอยู่นิดนึง3นักเตะที่ออกไปส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะเยาวชนนะฮะซีดานอิกบาวอย่างนี้แล้วก็มีใครอีกว่าที่มีข่าวออกไปแล้วเอ๊ะนึกไม่ออกอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะแต่ก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็จะเป็นดีลเล็กดีลน้อยที่มันมูลค่ามันไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีเงินอยู่ประมาณนี้อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าจบดีลของเมสันเมาส์ไปอ่ะออกไป55ล้านก่อนตอนนี้เขาบอกว่ามันจะมีเงินอีกประมาณ100ล้านอ่ะที่เหมือนกับเป็นก้อนที่เหมือนกับได้รับการอนุมัติมาแล้วว่าเอาไปใช้ในการซื้อนักเตะได้อะไรเงี้ยก็มันก็เหลืออีก45ล้านนึกออกป่ะถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดเราตีแบบตีหยาบๆกว่านะเราไม่ได้ไปตีความละเอียดเพราะว่าตีละเอียดจริงๆมันคงจะมีกระบวนการทางการจัดการทางการเงินของเขาที่มันซับซ้อนกว่านี้แหละอะไรเงี้ยแต่อันนี้ผมตีอย่างก่อนก็คือหายไป55เหลือ45อ่ะ45คุณซื้อใครได้บ้างพอเป็นแมนยูปุ๊บคุณโดนโขกไปแล้ว50เกินโดยเฉพาะนักเตะที่แบบฟอร์มแบบมีเกรดระดับ B บวกขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แมนยูคงต้องมองนักเตะระดับเกรดนั้นอยู่แล้วนะฮะก็จะโดนโขกอยู่แล้วนะฮะก็เลยรู้สึกว่าซื้ออะไรก็ลำบากเหลือเกินนะครับมึงไป UCL จริงหรือเปล่าวะเนี่ยกูเริ่มไม่แน่ใจทำไมกูรู้สึกเหมือนกูกำลังต้องแบบพยายามขยันขยอขอแบบนะเฮ้ยมาเถอะเฮ้ยทีมใหญ่นะเว้ยน้องเฮ้ยพี่ UCL ด้วยแต่มันน้ำหนักมันดูเหมือนแบบไปแค่แบบระดับยูโรป้าวะอันนี้ไม่ได้ค่อนขอดใครนะฮะถ้าเกิดใครดูแล้วจะรู้สึกหมั่นไส้ไม่ใช่ผมไม่ได้ค่อนขอดทีมคุณแน่นอนแต่ผมแค่รู้สึกว่าทำไมกูไป UCL แล้วกูยังรู้สึกต้องมานั่งคันเนื้อคันตัวกับการลุ้นดีลขนาดนี้วะเนี่ยเพราะปกติปีก่อนๆเนี่ยมันก็ดีกว่านี้แหละแต่ถามว่านักเตะที่ได้มามันของปลอมทำเงินก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะลุ้นกันไปนะครับก็อันนี้อาจจะความจริงตอนแรกกะทำสั้นๆแหละแต่คุยไปคุยมามันก็มีความเหมือนอัดอั้นตันใจอยู่พอสมควรนะเนาะก็เลยใช้เวลานิดนึงแล้วกันเนาะนะครับก็อ่ะเดี๋ยวก็มารอดูกันนะครับก็ Here we go ไปแล้วนะครับก็ทั้งในมุมของฟาบิโซโรมาโน่แล้วก็เดวิดออนสตีนนะฮะออนสตีนอย่าอยู่มาออนสตีนแถวนี้นะไม่ใช่ก็นักข่าวก็ระดับเทียวันเลยนะสมมติจะไม่ผิดออนสตีนก็เทียวันก็คือเป็นนักเตะไอ้นักข่าวที่ความแม่นยำของข่าวเนี่ยสูงนะฮะก็ไม่คงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็เดี๋ยวรอดูชูเสื้อกันนะครับก็จะได้เห็นเมาส์ในสีเสื้อสีแดงบ้างนะครับหลังจากเห็นสีเสื้อสีน้ำเงินมาหลายปีแล้วนะ5 6ปีนะฮะรอดูกันว่าฟอร์มจะออกเป็นยังไงครับหวังว่าเอลีเทนฮาร์ทตั้งมั่นแล้วคงเลือกไม่ผิดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูดีลต่อไปกันโอนาน่าจะมาไหมหรือว่าจะมีโกคนอื่นๆอะไรอย่างนี้หรือเอริเคนจะกลับมาไหมหมายถึงว่าข่าวนี้จะกลับมาไหมแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ลึกๆผมยังเชื่อว่ามันต้องกลับมาแหละนะครับอาจจะไม่กี่วันนี้แหละเพราะว่าตอนนี้บาเยิร์นเขาก็ค่อนข้างจะมาแรงนะฮะในมุมข่าวนะฮะก็รอดูกันนะครับกับเนิร์ดบอลนะครับวันนี้ก็คุยประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับเดิร์ด้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข่าวอะไรที่น่าตื่นเต้นหวังว่าครั้งต่อไปคลิปต่อไปมันจะเป็นข่าวที่เราประกาศใช้ชนะไปแล้วมันไปแล้วปิงดูดเลือดกูไปแล้วสักทีนะครับหวังว่าจะเป็นข่าวนั้นนะหวังนะสวัสดีครับ